ครับสวัสดีครับนักเรียน IP4 ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูกริตเนติประวัติกันอีกครั้งในวิชาดนตรีเมโลเดียนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาฝึกโน้ตที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงกันเยอะหน่อยแต่ก็อยู่ในประเด็นเสียง C major เช่นเคยนะครับเพิ่มเครื่องหมายแปลงเสียงขึ้นมาอาจจะงงนิดนึงสำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะคล่องแล้วโดยเฉพาะ T flat T flat ที่คงรู้จักอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจอย่างมี flat re sharp do sharp do พวกนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายตรงรายละเอียดช่วงที่ไล่เสียงนิ้วร้องโน้ตแต่ช่วงแรกนี้เดี๋ยวร้องโน้ตกันก่อนสำหรับเพลงนี้เป็นผลงานเพลงของคณะ The Victorนักเรียนคงอาจจะยังไม่รู้จักนะแต่วงนี้เป็นวงที่โด่งดังมากในเกาะอังกฤษแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกในยุคช่วง 70s นะครับยุคนั้นโด่งดังเป็นตำนานวงดนตรีเลยแต่ครูจะมาแนะนำเพลงนี้ชื่อเพลง When I'm 64นะครับเป็นโน้ตในท่อนแรกจะมี2ท่อน2วรรคใหญ่เป็นทำนองหลักของเพลงนี้นะครับเอามาแนะนำแล้วก็เอามาฝึกเล่นเมโลเดียนกันเดี๋ยวไปดูโน้ตคุณจะร้องให้ช้าๆเพลงนี้มันออกจังหวะโมเดิร์นแจ๊สนิดนึงได้เรียนจะได้รู้จักสไตล์เพลงเยอะๆนะครับ IP4 เล่นได้อยู่นะนะครับเดี๋ยวมาแนะนำลองดูนะครับเดี๋ยวลองโน้ตช้าๆและเดี๋ยวครูจะอธิบายว่าเลชาร์ปอยู่ตรงไหนโดชาร์ปอยู่ช่วงไหนตรงไหนกดตรงไหนบางคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าแหละนะครับลองมาลองโน้ตกันจับจังหวะได้ก็เล่นได้สบายมาก1 2 3 4มีเลมีซอลมีซอลลาซอลโดโดมีโดลาเลทีโดโดเรทีโดโดเรทีทีลาทีโดโดเรมีมีเรโดไปมีเลมีซอลมีซอลลาซอลโดมีมีเรลาโดโดลาโดมีเลโดลาโดลาซอลมี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 โดจะมีครึ่งเสียงครึ่งเสียงนิดๆเป็นสไตล์ของจะเป็นเพลงบลูก็ได้บลูแจ๊สทีก็เรียกปนๆกันระหว่างบูกับแจ๊สแต่ช่วงนั้นก่อนอังกฤษเขาก็จะเป็นแบบแจ๊สเบาๆสบายๆนะครับโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรไว้ค่อยเรียนรู้สูงๆขึ้นไปอันนี้ครูมาแนะนำทำนองเพลงให้รู้จักกันก่อนโดยเฉพาะเครื่องหมายแปลงเสียงชาร์ปกับแฟลตให้นักเรียนได้ฝึกมาลองอีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆจับจังหวะให้ได้เดี๋ยวครูอธิบายช่วงนิ้วมือจะเล่นกันอย่างไรอีกรอบหนึ่งครับช้าๆ1 2 3 4มีเรมีซอลมีซอลลาซอลโดไปโดมีโดลาเล2 3 4ทีโดโดเรทีโดโดเรทีทีลาทีโดโดเรมีมีเรโดไปมีเรมีซอลมีซอลลาซอลโดมีมีเรลาโดไปโดลาโดมีเรโดลาโดลาซอลมีมีมี
องอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามไปเลยครับมีเรมีซอลมีซอลลาซอลโดโดมีโดลาเลสามสี่ทีโดโดเรทีโดโดเรทีทีลาทีโดโดเรมีมีเรโดไปมีเรมีซอลมีซอลลาซอลโดมีมีเรลาโดสามสี่โดลาโดมีเลโดลาโดลาซอลมี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 โดเดี๋ยวค่อยๆเล่นโดมันก็จะมีแฟตเดี๋ยวมาดูพอจับจังหวะได้แล้วนะครับพอร้องกันได้เนาะครูก็จะเขียนโน้ตไว้ด้านซ้ายจะบอกขวาอยู่เลยมันตรงข้ามกันนะด้านซ้ายมือครูเพิ่งไปฉีดยามาเหมือนกันเนี่ยครูฉีดปุ๊บก็เดี๋ยวมาเนี่ยมาพบกับนักเรียนเลยนะครับตอนนี้สองเข็มแล้วนะครับตอนนี้ภูมิพร้อมเดี๋ยวมาดูว่าโน้นตรงไหนเป็นโดชาร์ปเป็นเลชาร์ปอะไรอย่างเงี้ยแต่กูจะเขียนกำกับบอกโน้นตลอดเดี๋ยวกูจะรองโน้นจะชาร์ปแล้วดูนิ้วมือนะแล้วก็จะมีโน้ตประกอบนักเรียนจะได้นี่เลชาร์ปนี่โดชาร์ปนี่มีแฟตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบางคนที่พอรู้แล้วอย่างเลชาร์ปกับมีแฟตเนี่ยตำแหน่งเดียวกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่เรียกคนละชื่ออันนี้มันอยู่ที่บันไดเสียงอันนี้เดี๋ยวนักเรียนเรียนดนตรีสูงๆขึ้นไปหรือระดับมัธยมหรือไฮขึ้นมาเดี๋ยวจะทราบว่าทำไมอยู่ที่เดียวกันมันเรียกได้สองชื่อครับเขาเรียกว่าทางแฝดทางชาามาดูโน้ตกันก่อนตอนนี้มีเลมีซอนเลชาร์ปเลยขึ้นมาแล้วมีเลมีซอนส่วนมากโน้ตคีย์ดำเนี่ยนิยมใช้หลักการของเปียโนเลยการเล่นเปียโนใช้นิ้วชี้เพราะมันง่ายกว่าการกดไงจะได้ไปต่อนิ้วอื่นจะได้ไปต่อได้นะครับลองดูช้าๆเดี๋ยวกูร้องแบบสโลว์โมชั่นนิ้วขยับตามไปนักเรียนก็ลองขยับนิ้วไปลองดูหนึ่งสองสามสี่มีเลมีซอนมีซอนลาซอนโดมาดันแรกไปโดมีโดลาเลสองสามสี่ทีโดโดเลทีโดโดเลทีทีลาทีโดโดเลมีมีเลโดนี่บรรทัดแรกต่อไปมีเลมีซอลมีซอลลาซอลโดมีมีเลลาโดสองสามสี่โดลาโดมีเลโดลาโดลาซอลไปมี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 โดมองเห็นนะกูพยายามดูนิ้วมือว่าอยู่ช่วงไหนโน้ตตรงไหนอยู่ตรงไหนโดชาร์ปตอนมีเลมีซอลเลชาร์ปอีกรอบหนึ่งอาจารย์ช้าโอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่มีเลมีซอลมีซอลลาซอลโดบายโดมีโดลาเลสองสามสี่ทีโดโดเลทีโดโดเลทีทีลาบายทีโดโดเลมีมีเลโดบายมีเลมีซอล
มีซอนลาซอนโดมีมีเลลาโดสองสามสี่โดลาโดมีเลโดลาโดลาซอนมี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 โดโอเคนะครับพอเข้าใจจังหวะแล้วว่านิ้วมือว่าอยู่ช่วงไหนได้ตรงไหนสบายมากมีแค่นี้ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเป้าหมายต้องการให้รู้จักว่าเออเครื่องหมายช้าแฟดอยู่ตรงไหนเล่นยังไงโน้ตตัวนี้ท่านนั่นเองโดยใช้เพลงนี้ครับอ่ะอีกรอบนิ้วมือพอเข้าใจนะลองโน้ตเป็นจังหวะก่อนจับจังหวะให้ได้พร้อมอย่างอีกรอบหนึ่งนักเรียนก็ช่วงที่ครูลองโน้ตให้ฟังลองขยับตามไปเดี๋ยวครูก็เขียนโน้ตกำกับเนี่ยเขียนโน้ตไว้เลยไปทีละวันครูเล่นด้วยกันนะไล่นิ้วเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูวิธีการเป่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกรอบหนึ่งสองสามสี่มีเลมีซอนมีซอนลาซอนโดบายโดมิโดลาเลสองสามสี่ทีโดโดเลทีโดโดเลทีทีลาบายทีโดโดเลมิมิเลโดบายมิเลมิซอนมิซอนลาซอนโดมิมิเลลาโดสองสามสี่โดลาโดมิเลโดลาโดลาซอนมิ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 โดโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูสาธิตเป่ารอบหนึ่งแล้วก็ไล่นิ้วมือรอบหนึ่งลองโน้ตแล้วก็เนี่ยช่วงแรกๆยังไม่ต้องเป่าก็ได้ลองโน้ตเป็นจังหวะแล้วก็ขยับนิ้วมือกดตามให้ทันโอเคนะครับไปดูครูสาธิตเป่าดูเสียงที่ถูกต้องไปพร้อมกัน1 2 3ครับพบกับเพลง When I'm 64นะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงของคณะ The Beatles วันนี้เรามาเล่นกันท่อนเดียวนะครับท่อน A มาดูโน้ตชาร์ปโน้ตแฟตตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังนะครับช้าๆนะครับเดี๋ยวดูนิ้วมือเล่นกันไปตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูช้าๆเดี๋ยวจะค่อยๆร้องโน้ตไปลองดูนะครับอย่างนี้เลชาร์ปเดี๋ยวจะวางมือแล้วลองไปเดี๋ยวจะเขียนโน้ตไปด้วยจะได้เข้าใจนะครับช้าๆ1 2 3 4มีเลมีซอนมีซอนลาซอนโดโดมีโดลาเลทีโดโดเดทีโดโดเดทีทีลาทีโดโดเลมีมีเลโดมีเลมีซอนมีซอนลาซอนโดมีมีเลลาโดโดลาโดมีเลโดลาโดลาซอนมี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 โดช้าๆก็จะมีเลชาร์ปเ
จะเน้นอีกทีอยู่ตรงนี้โดชาร์ปโดชาร์ปสูงมันจะเป็นเรียกโครมาติกสเกลเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปนะครับหวังว่าคงเล่นกันได้ทุกคนค่อยๆฝึกไปช้าๆนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับครับคงเข้าใจกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝึกไปเข้าใจแล้วร้องโน้ตได้จบ IP4 นี่สบายมากส่วนใหญ่นี่ครูดูแล้วเก่งๆกันทั้งนั้นคราวที่แล้วเพลงอะไรนะนู้นตอนลอยกระทงโอ้เป่ากันเยี่ยมมากคราวก่อนนู้นนั่นนะครั้งที่3โอ้โหนี่แหละคือได้นิ้วตรงนั้นแต่คราวนี้มันเพิ่มมีเครื่องหมายแฟกชาร์ปเข้ามานะครับเข้าใจจังหวะแล้วสบายมากเพลงนี้ก็สั้นๆ นะครับครั้งนี้ก็ให้คะแนนส่วนใหญ่ก็คะแนนดีๆกันทั้งนั้นขอให้ตอบกันได้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยอย่าซนกันมากช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวร่างกายแข็งแรงอะไรเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจอกันครับก็ตอนนี้ก็ฝึกอยู่ที่บ้านฝึกดนตรีไปนะครับร้องโน้ตได้แล้วนะครับก็ฝึกไปช้าๆขอให้ต่อกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันตรงไหนโดช้าไอเข้าใจแล้วนะสรุปอีกทีก็ได้ครับก่อนจะไปโอเคนะครับแล้วก็พบกันโดช้ามีแฟกันเลช้าไม่ตัวเดียวครับมีแฟกโอเคนะครับขอให้ปรับมาได้ทุกคนนะครับแล้วก็พบกันนะครับที่สำคัญนี่เห็นไหมช่วงนี้กูฉีดครบเนี่ยเพิ่งฉีดยาครบก็จริงแต่นี่อย่าลืมทุกครั้งไปไหนมาไหนแม้แต่อยู่ในบ้านกูก็ต้องครบเวลามีใครมาปุ๊บปั๊บขอให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เล่นเมโลเดียนกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในบทเพลงต่อๆไปสู้ๆครับ IP4 พบกันสวัสดีนะครับโอเคนะครับไปล่ะสวัสดีครับ